ทุกคนเวลาใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการถ่ายภาพในฟีเจอร์ของโหมด Pro เนี่ยส่วนใหญ่จะมีไอตัวเลือกว่าให้มันเป็น RAW เนาะบางคนที่ไม่ได้เล่นกล้องเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่า RAW ตรงนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็มีหลายคนถามผมมาใน Inbox Page เมื่อก่อนเยอะมากว่า RAW ไฟล์เวลาผมลงภาพเนี่ยผมหมายถึงอะไรมันคืออะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะลองอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่ลึกเนาะแล้วก็ไม่ยากไม่แบบไม่ได้มีดีเทลเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโปรแล้วมาดูคลิปนี้อยู่ก็เข้าใจได้ว่าทาร์เก็ตผมคือคนที่ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ลงลึกแล้วก็ดีเทลเยอะโอเครอไฟล์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการทำอาหารรอมันแปลว่าดิบเนาะการที่เป็นรอไฟล์เนี่ยมันหมายความว่าเป็นอะไรที่มันดิบๆรอเนี่ยคือ data fileคือมันเป็นอะไรที่สมมุติเซ็นเซอร์ของกล้องตัวกล้องเนี่ยกล้องมือถือเนี่ยจับภาพอะไรมาปุ๊บได้ข้อมูลอะไรมาบ้างในภาพเนี่ยมันจะแปลงมาเป็นไฟล์ RAW ซึ่งเป็น data file ไม่ใช่ไฟล์รูปนะเป็น data file data file เนี่ยก็คือ digital file ที่มันเป็นตัวเลขทางคอมพิวเตอร์นั่นแหละเป็นภาษาในการพูดคุยกันเองของตัวเซ็นเซอร์กล้องกับตัวแอปพลิเคชันที่สามารถถอดไฟล์ RAW ออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเป็นไฟล์ RAW เป็นนามสกุล .dng หรือว่าในกล้องใหญ่เนี่ยจะเป็น .cr2 cr3 ของ Canon หรือว่า ARW ของตัว Sony เนี่ยโปรแกรมมาโปรแกรมอ่ะมันเปิดไม่ได้เลยอย่างของ Windows เองเนี่ยก็ต้องใช้ตัว RAW extension ใน Windows Store ในการเปิดตัวไฟล์ RAW ซึ่งนั่นแหละมันคือการที่มันต้องมีซอฟต์แวร์ในการถอดโค้ดตัวนั้นที่มันเป็น data file อยู่ไม่ใช่ JPG หรือ PNG ที่เป็นไฟล์ภาพเป็นไฟล์ที่แบบเก็บมาเป็นภาพแล้วอ่ะนั่นแหละคือความแตกต่างของตัว RAW กับตัว JPG RAW คือ data file ส่วน JPEG JPG อะไรพวกนี้เนี่ยคือตัวไฟล์รูปภาพแล้วที่มันเป็นรูปภาพแล้วเรียบร้อยโอเคเปรียบเทียบกับการทำอาหารต่อถ้าเราถ่ายรูปมาเป็น raw file เนี่ยเหมือนเราซื้อตัวอาหารที่มันเป็นวัตถุดิบที่มันดิบๆเนาะยังไม่ได้ทำอะไรเช่นเราซื้ออกไก่มาแพ็คหนึ่งอะตอนนั้นอะคือ raw ของเราเนาะแต่ถ้าสมมติเราซื้อวัตถุดิบมาเป็น .jpeg เนี่ยเราจะนึกถึงอกไก่ที่ถูกหมักมาแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ถูกปรุงแต่งมาแล้วก็คือมันสามารถถูกเอาไปไฟล์จูนได้อีกแต่ว่ามันก็จะไม่ยืดหยุ่นเรื่องรสชาติเท่ากับตัวไฟล์ RAW เนาะซึ่ง RAW เนี่ยในการที่เราได้ตัวไฟล์ RAW มาจากตัวกล้องของเราเป็นนามสกุล .dng ในมือถือเนี่ยมันก็คือการที่เอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์มันเนี่ยเข้ามาอยู่ในฟอร์แมตของ RAW ไฟล์แล้วก็ต้องใช้โปรแกรมในการถอดรหัสตัวไฟล์ RAW ตรงนั้นเพื่อการเปิดซึ่งทีนี้เนี่ยการที่เราใช้ไฟล์ RAW เนี่ยมันยืดหยุ่นกว่าไฟล์ JPEG ยังไงบ้างคือด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เก็บมาเป็นไฟล์ภาพนั้นๆเลยเป๊ะๆเลยว่าแบบเนี่ยตรงพิกเซลเม็ดนี้นะสีจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยมันมีการบอกว่าตัวพิกเซลเม็ดนั้นเนี่ยมันสามารถบวก stop ความสว่างได้อีกเท่าไหร่แล้วก็ลด stop ความสว่างได้อีกเท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่คุณภาพของตัวเซ็นเซอร์อีกทีว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่า bit depth bit color ของตัวภาพเนี่ยมันก็สูงกว่าของ JPEG นะ12บิตต่อ8บิตซึ่งเลขก็อาจจะดูน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเลข2ยกกำลัง8กับ2ยกกำลัง12แล้วก็ไม่น้อยเลยจริงๆทีนี้เนี่ยการถ่ายรอมามันมีขั้นตอนในการแบบทำภาพในการยุ่งยากมากกว่าแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันถูกใจเรามากกว่าแล้วก็บางที JPEG อ่ะมันก็เหมือนเราไปซื้ออาหารหมักตามซุปเปอร์มาบางทีก็เค็มไปหวานไปแบบเนี่ยแล้วแบบอย่างภาพในมือถือที่เป็น JPG ในบางค่ายเนี่ยมันก็จะเร่งสีหนักไปคอนทราสต์จัดไปอะไรแบบนี้เราก็ไม่ชอบแต่พอถ่ายมาเป็น JPG แล้วเนี่ยในการที่เราเอาไปแก้ตรงนั้นเนี่ยมันทำได้ยากมากเพราะว่ามันคือสูตรสำเร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะของตัวไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ภาพแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราถ่ายภาพ RAW มาแล้วเราสามารถเอา RAW ที่มีอยู่เนี่ยในกรณีที่เราอาจจะไม่อยากได้ภาพแบบผลลัพธ์แบบ JPEG ของมือถือตัวนั้นเนี่ยเอามาทำต่อในด้วยฝีมือของเราเองอ่ะมันก็ยอมได้แล้วตัวไฟล์ภาพเนี่ยที่ออกมาผลลัพธ์เนี่ยมักจะดูดีกว่าที่มือถือทำเป็น JPEG ออกมาให้แล้วเลยแต่ถามว่ารอมันจำเป็นในมือถือไหมส่วนตัวผมว่ามันไม่ใช่ deal breaker อะไรถ้ามือถือตัวนั้นไม่ได้ให้ JPEG ที่มันแบบกากมากอ่ะซึ่ง iPhone มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงซึ่งทีนี้เนี่ยวิธีการทำภาพไฟล์ RAW เนี่ยมันก็มีโปรแกรมหลายโปรแกรมเนาะอย่างอันนี้ก็คือ Adobe Lightroom ซึ่งมันก็สามารถเปิด RAW ได้แทบจะทุกฟอร์แมตยกเว้นตอนที่มันออกมาใหม่ๆน่าจะต้องรออัปเดตก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือสรุปเลยแล้วกัน RAW คือ data file ไฟล์ดิบไฟล์ข้อมูลเอามาทำภาพต่อได้ดีกว่าดึงแสงลดแสงดึงไฮไลท์ลดไฮไลท์ทำให้ท้องฟ้ามันกลับมาท้องฟ้าขาวๆเนี่ยเราลดไฮไลท์ฟึ๊บเมฆกลับมาฟ้าสีฟ้ากลับมาได้ดีมากกว่า JPEG เยอะเลยเพราะ JPEG เนี่ยมันคือสูตรสำเร็จแล้วภาพใบนั้นเนี่ย
เหมือนถูกกำหนดมาให้เป็นภาพใบนั้นแทบจะแก้อะไรได้น้อยมากมากๆเลยนะครับประมาณนี้แหละความแตกต่างของ RAW กับ JPEG ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า RAW ตามที่บอกไปไม่ได้จำเป็นกับมือถือเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะถ่าย RAW คู่กับ JPEG เก็บไว้ทุกครั้งเผื่อภาพไหนที่ JPEG ผมไม่ชอบผมจะได้เอา RAW มาทำต่อได้อย่างใน Google Pixel 5เครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่าย RAW กับ JPEG ในภาพช็อตเดียวกันออกมาได้แล้วนั่นแหละมันทำให้การทำงานหลังกล้องหลังคอมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคใครที่ชอบสาระประมาณนี้สาระแบบเบสิกเบสิกเนี่ยในช่องรัวแฟนชาแนลก็ฝากกดติดตามรัวแฟนชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเริ่มคอนเทนต์ประมาณนี้แหละใหม่ๆนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตาม follow ด้วยประมาณนี้แหละครับวันนี้ผมแทนจากรัวแฟนชาแนลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ